กล้องได้ไหมแอลกับแม่ก็ห่างกัน40ปีค่ะแต่ว่าเราก็ยังหาความสมดุลในการทำงานด้วยกันได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเราก็ยังทำงานแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบสนุกเลยค่ะแอลเห็นคุณแม่ของแฟนค่ะเขาทำงานศาลอยู่แล้วในหลายปีนั้นแอลไปเจอเขาแล้วก็เห็นว่าเขาอะได้ขายงานศาลในราคาที่ถูกมากเป็นตะกร้าแบบเป็นชุดๆใบไล่จากใหญ่กลางเล็กเนี่ยทั้งหมดนั้นมันประมาณอยู่ 3-400 เองทั้งที่ทำไปอาทิตย์มันเป็นของเดิมๆทุกคนก็ชินกับมันว่าในอดีตคุณยายเคยซื้อใบละ50ผ่านมา30ปีคุณยายก็ยังจะหาใบละ50อยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มคิดว่าตรงเนี้ยเราน่าจะช่วยคุณแม่เขาได้โฮมแฮนด์คราฟต์อะค่ะเกิดมาจากที่ต้องการช่วยเหลือคุณแม่นี่แหละในขณะเดียวกันเขาก็มีไอเดียบอกว่าเขาอยากจะทำแบรนด์ที่ใช้ชื่อแม่ก็เลยตัดสินใจว่าใช้ชื่อชมแฮนด์คราฟต์ก็แล้วกันเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานบางอย่างบางชิ้นอะเอาทำไว้เมื่อ5ปีที่แล้วอะลูกค้าเพิ่งมาเห็นวันนี้เพิ่งอยากสั่งวันนี้แล้วก็คิดว่าบางทีมันเหมือนมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่างานศาลคนก็จะเข้าใจว่ามันหน้าตาอย่างเงี้ยแต่เราเหมือนเราแบบเราอยากฉีกเราอยากออกจักรวาลอะจนกระทั่งจากตอนแรกงานเราฉีกมากสีสันมากจัดจ้านมากก็ลดลงมาให้มันมีดีไซน์เดิมแต่สนุกเพิ่มขึ้นอีกหน่อยให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่แปลกใช้ง่ายเลยทุกวันมันก็เป็นการเก็บทำมิ่งเก็บประสบการณ์ด้วยปีนี้เป็นปีที่7ของการทำชมแฮนด์คราฟต์ปี2ปีแรกคือช่วงที่เอาไปเจอคุณแม่ช่วงนั้นน่ะแอลยังเรียนอยู่มหาลัยแล้วพอได้ทำด้วยกันช่วงแรกอ่ะด้วยความที่แอลกับคุณแม่ห่างกัน40ปีปีนี้แอล29ปีนี้คุณแม่69เย้แต่งตัวสวยนะเนี่ยหลายๆครั้งมันเลยทำให้การสื่อสารมันไม่เหมือนกันเห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องสีบางครั้งเราบอกว่าแม่ลูกค้าต้องการกระเป๋าสีน้ำเงินต้องการกระเป๋าสีเขียวเขียวไหนหรือบางครั้งหยิบกรรไกรสีเขียวให้แม่หน่อยแม่หยิบสีน้ำเงินอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องปรับแล้วก็สีแดงกับสีส้มสีชมพูเข้มกับสีแดงต่างกันยังไงเราก็ปรับจูนด้วยกันว่าแม่ถ่ายรูปมาทั้งหมดเนี้ยแล้วเดี๋ยวหนูวงให้ว่าแม่เอาอันนี้ทำงานชิ้นนี้คือเราเป็นคนตัดสินใจให้เรื่องในดีเทลที่เขาไม่ค่อยแม่นรายได้ของเราที่เกิดขึ้นเกิดจาก 1. สอนเป็นเวิร์กช็อป 2. เป็นลูกค้าที่สั่งแบบเป็นงานคัสตอมเป็นลายชิ้นลายบุคคล 3. คือทำงานให้แบรนด์ก็จะมีแบรนด์งานศาลหรือแบรนด์อื่นที่เขาอยากจะทำที่ผ่านมาเคยทำกระเป๋าหนังแต่คอลเลกชันนี้อยากทำกระเป๋าศาลเขาก็อาจจะมาหาเราอะไรแบบนี้ถ้าถามว่าในทุกเดือนคนสั่งเยอะไหมมันไม่ได้เยอะตลอดเวลาเพราะว่าบางเดือนแอลเวิร์กช็อปเยอะมากบางเดือนแม่กำลังทำออเดอร์ของเมื่อ2เดือนที่แล้วอยู่เพราะว่ามันเป็นหลักร้อยใบและลูกค้ารอได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบรายเดือนขนาดนั้นมันจะเป็นลูกค้าสั่งมารอ2เดือน3เดือนแบบนี้ค่ะเหมือนแอลได้เรียนจากคุณแม่มาบ้างพอเราเหมือนเรามีองค์ความรู้ที่เราพูดภาษาเนี่ยเราเข้าใจกันบอกแม่เนี่ยหนูคิดได้นะกระเป๋าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย4คูณ6คูณ7เนี่ยหนูคิดว่าจะใช้ลายเม็ดแตงนะแล้วสัก 2-3 แถวเนี่ยเป็นลายนี้ลายนี้เงี้ยคือเหมือนคุยแล้วมันมีภาพ 3D ในหัวเหมือนกันน่ะมันก็เลยทำงานด้วยกันได้ง่ายในแบบที่เราออนไลน์สิ่งที่อยากทำเพิ่มขึ้นคืออยากให้มันเป็นประโยชน์กว่านี้ที่ผ่านมา 6-7 ปีอะเป็นประโยชน์กับเราและคนในครอบครัวเพราะว่าเราหากินกับสิ่งนี้แต่ในอนาคตเราก็เลยเริ่มคิดว่าให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างอย่างน้อยเราก็ไปอยู่รีแพร์คาเฟ่ช่วยคนอื่นซ่อมสอนเขาบ้างไปเวิร์กช็อปบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ข้อมูลในแบบที่เป็นจริง